ผู้ป่วยเยอะมากอยากให้ทำยาเลยนะเบาหวานกำลังทำอยู่ครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จไหมก็ผ่านได้ตั้ง 50% แล้วสิ้นปีนี้นะอาจจะมีตัวนี้ออกมาอีกแต่เรื่องกัญชานายกให้กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปแล้วเพราะจริงๆแล้วกัญชามันมีทั้ง3มันมีทั้ง3สายพันธุ์เนาะสายพันธุ์ที่ดีที่สุดผมว่าก็สายพันธุ์ไทยนี่แหละที่มีสารเสพติดเยอะแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ากัญชาเนี่ยถ้าเกี่ยวกับโรคปลายประสาทโรคประสาทโรคพาร์กินสันอะไรอย่างเงี้ยทำให้นอนหลับหรือคนป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่ไหวจริงๆปวดมากจริงๆก็น่าจะได้ผลตอนนี้เรื่องสมุนไพรตัวแรกเราเบาไปแล้วไงไม่เหนื่อยไม่มีค่าใช้จ่ายสูงก็อยากจะมาช่วยตัวนี้อีกคนไทยเป็นเยอะนะไม่รู้จะต้องทะเลาะกับหมออีกหรือเปล่าไม่รู้เขาขายยาไม่ได้ยุ่งเลยยังถ้ายังไม่เห็นผลยังไม่มีใครเข้ามาหรอกเดี๋ยวไปเห็นผลผมว่าจริงๆแล้วพระก็สอนเนาะเราจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องการกินการอยู่ผมว่าจริงๆทำใจให้สบายมีแรงกินก็กินเข้าไปมีแรงนอนก็หลับให้เต็มที่ผมว่าดีที่สุดคือการนอนหลับครับเรื่องการกินเนี่ยกินได้กินไปเถอะ